นี่ค่ะทำไมเขาไม่ถีบอ่ะสวัสดีครับทุกคนแฟนๆที่บ้าน okay. สวัสดีครับทุกคนน่ารักชินๆโอเคแทนกมอ What we come today มาวันนี้มาอะไร focus on the road อ๋อลุงคิดบอกว่าต้องมองลุงคิดบอกว่าต้องมองถนนนะคะให้มามองกล้องอย่างเดียวไม่ได้ลุงคิดก็บอกเป็นแฟนน่ารักไปแล้วนะคะอะไรนะแฟนๆแฟนๆทำบ้านทุกคนน่ารักจริงๆเป็นแฟนทำบ้านนะคะน่ารักน่ารักน่ารักนะคะก็คือวันนี้นะคะเราออกมาดูช่างนะคะมาเย็นแล้ววันนี้มาเย็นเลยนะคะมานี่ตอนนี้จะ4โมงกว่าแล้วนะคะเกือบจะ5โมงเย็นแล้วนะคะอุ๊ยเห็นวัวมั้ยเนี่ยค่ะวัวถัดจากลุงคิดไปนะคะเห็นวัวเนาะอันนี้ก็ที่ของฝรั่งเยอรมันนะคะแล้วก็บอกรายละเอียดไปแล้วเนาะคลิปก่อนหน้านั้นนะคะก็วันนี้เราออกมาเราจะมาดูช่างนะคะเห็นพ่อบ้านบอกว่าช่างเข้ามาปูกระเบื้องให้เราแล้วนะกระเบื้องลงรถแล้วก็รอบบ้านนะคะเราก็เลยวันนี้เราว่างนะคะเราก็เลยออกมาอัปเดตแล้วก็มาให้กำลังใจช่างด้วยนะคะแล้วก็ซื้ออาหารมาให้เขานะมีไข่มดแดงด้วยนะคะป้าพิซซี่แวะตลาดป่าซื้อไข่มดแดงมาให้โอ้ยส้มผักเซียนนะคะถุงแบบใหญ่มากนะคะ20บาทนะคะแล้วก็ส้มผักต้นหอมนะคะก็20บาทแล้วก็ซื้อปลาสลิดแห้งเอามะละกออย่างเงี้ยค่ะพอดีช่างเขานอนกับพ่อบ้านนะคะไม่รู้ว่าใช่พี่สองคนนั้นหรือเปล่าที่ปูกระเบื้องบ้านให้เรานะคะที่ว่าเป็นผัวเมียนะคะเพราะว่าอันนี้เห็นพ่อบ้านบอกว่าเข้ามากัน3คนมากัน3คนทีนี้ลุงคิดก็เลยไม่แน่ใจว่าจะใช่same set ไหมเนาะ set before คือ husband and wife ผัวกับเมียนะคะทีมแต่นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นทีมเดิมหรือเปล่านะคะเพราะว่ามา3คนนะคะก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะอ้าวแล้วใครเขียนนี่ค่ะทำไมเขาไม่ถีบอ่ะอ๋อคุณปู่จะไปใส่นอดูวิงวิงนะคะดูทรงพมึนเมาหรือเปล่านะวิงวิงเวียนเวียนหรือเปล่านะโอเคนะคะนี่ค่ะต้นจานของเรานี่ก็คือต้นใหญ่เนี่ยดอกไม่เหลือแล้วนะคะดอกแบบใบเริ่มมาแล้วนะคะจะไม่มีดอกละช่วงนี้นะคะใบจะดกเยอะมากรถกระบะใช่ไหมใช่ชุดเดิมไหมลุงเคสไม่อุ้ยไม่ใช่นะคะทีมใหม่นะคะอ๋อเป็นทีมใหม่ค่ะไม่ใช่ทีมเก่านะคะอ๋อเป็นทีมใหม่ค่ะเป็นทีมใหม่โอเคโอ้ทีมใหม่ค่ะไม่ใช่คุณพี่สองคนโพสสวัสดีค่ะช่างอ้าวมาเจอกันอีกแล้วพอดีค่ะอ้าวทำไมมีผู้ช่วยมาอีกล่ะคะครับผมอยู่คนโอ้สวัสดีค่ะซื้อไข่แดงมดแดงมาให้ยำมาให้ก้อยกันค่ะอยู่ในรถค่ะแล้วก็ส้มผักแล้วก็ปลาอุ้ยเลิศค่ะเลิศนี่แหละต้องอย่างนี้นะคะนี่ค่ะต้องเอาล่องน้ำไว้ข้างบนเห็นไหมทีนี้มันจะนี่ค่ะเป็นลายสวยเลยนะคะโอ้โหเห็นไหมคะโอ้แล้วคุณพี่ผู้หญิงมาด้วยหรือเปล่าคะอ๋อเป็น3คนพอดีอันนี้ผู้ช่วยใหม่มาฝึกงานอ๋อเป็นญาติกันเหรอฮะหลานอ๋อหลานสวัสดีค่ะพ่อบ้านสบีดายสบายดีนะฮะนี่ซื้อไข่มดแดงมาก้อยให้ช่างกินด้วยล่ะไข่มดแดงแพงมาก100นึงอ่ะได้หยิบมือเดียวเองอ่ะแพงหรออย่าไปโอ้โหโอเคนี่แล้วก็นี่ไปเดี๋ยวค่อยไปแบ่งสรรปันส่วนกันนี่ค่ะดูไข่มดแดงนะนี่จ้ะ101แต่ก็โอเคแหละก้อยเกยใส่พริกใส่เพิกขึ้นมาก้อยให้ช่างกินด้วยอันนี้ส้มผักของเธอนี่แจกส้มผักแล้วก็นี่สำหรับใส่ก้อยเดี๋ยวฮะซื้อมาอันนี้มะละกอด้วยมะละกอนี่ทำให้ช่างอยู่แล้วก็นี่ที่จะเอากลับส่วนอันนี้กระเทียมอ่อนแล้วก็นั่นส่วนในนี้จะเอากลับแล้วก็มีปลาแห้งแบ่งคนละถุงเอาไปถุงหนึ่งเดี๋ยวเจ๊จะเอากลับไปถุงหนึ่งแบ่งเอาถุงไหนก็ได้มันมีจะแบบเป็นปลาสลิดนะอันนั้นเป็นปลาอะไรไม่รู้นี่ปลาสลิดล้วนเอาอะไรอ้าวใครไปล็อกช่างไว้ใครไปล็อกช่างไว้ค่ะเอาปลานั้นแหละแล้ว
ก้ามะเขือเนี่ยอันนี้ส่วนอันนี้จะเอากลับนะคะก็แบ่งให้ช่างถุงไหนกับถุงไหนเนี่ยอันนี้ถุงของเดียนหรือถุงของไม่เดียนเนี่ยโอเคส่วนมะเขือนี่อ่อนมากอ่อนมากจริงๆค่ะอุ๊ยสวัสดีค่ะไม่คิดว่าจะได้มาวนเวียนเจอกันอีกนะคะนี่ค่ะมาซื้อไข่ก้อยมะแดงมาค่ะเดี๋ยวมะก้อยกินกันตอนเย็นเลยนะคะนี่ค่ะกินเท่ากับพ่อบ้านกับอ่ะมะเขือแบ่งไว้ให้เจ้ด้วยคนละครึ่งนี่จะเอาไปให้ไว้ช่างกินด้วยอุ๊ยลมดีอ่ะลมดีมากนี่แหละฮะวานร้อนวานร้อนวันนี้ลมดีมากเลยอ่ะร้อนตับแลบตับแตกใช่ไหมมาดูกระเบื้องของเรานะคะนี่แหละค่ะบ้านของเรานะคะเกือบทั้งหลังนี้ก็นี่แหละค่ะช่างนี่แหละปูให้เรานะคะมาปูให้เรานี่ก็ตามมาปูอีกนะคะวิช่างเขาว่าไอ้ตรงนั้นมันต้องสกัดก่อนไหมที่มันเป็นเขิบๆถ้าอย่างนี้มันจะอยู่ไหมอยู่ไม่มันจะไม่ลอกไม่อะไรนะช่างการันตีนะเพราะว่ามันตอนผสมมันก็ผสมกับกาวอยู่แล้วอ๋อกาวตัวนี้มันจะช่วยได้ไหมมันจะไม่เลื่อนไม่อะไรไม่แตกไม่อะไรนะโอเคอุ้ยอะไรเอาลงอันนั้นห้องของคุณคิดเอาช่างอีตรงตีนเข้าขึ้นรถนะคะมันจะต้องทำสโลปหน่อยใช่ไหมก่อนรถจะขึ้นนะคะฮะใช่ๆก็นั่นแหละค่ะก็คือให้ปูนมันแบบอย่างเงี้ยเวลาไม่งั้นมันจะชนท้องรถเพราะรถมันโหลดน่ะเพราะว่าถ้ามาโอ้โหถ้าปูขึ้นไปอีกสูงมากอะชนแน่นอนชนแน่นอนมันต้องสโลปโอเคค่ะเลิศค่ะโอ้โหพอปูแล้วดูสะอาดตาขึ้นเลยเนาะก็ช่างก็บอกแต่ตอนแรกทำไมไม่ปูอุ้ยไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยพอเขามาล้างบ้านแล้วอ้าวทำไมบ้านมันเป็นแบบเนี้ยทำไมมันแบบว่ามันเป็นเขิบๆแบบนี้ทีนี้เขาจะมาปูให้ใหม่มาเทเราก็บอกว่าปูกระเบื้องเลยดีกว่าโอ้นี่นะใช่เขาทำไม่นั่นนะคะท่อไอ้ถังห้องน้ำนี่นะคะกระเบื้องของเราหลังจากที่เขาปูแล้วนะคะตรงโซนนี้หูดูสะอาดตาขึ้นเลยค่ะดูสะอาดตาขึ้นมากเลยอ่ะเนี่ยดูสะอาดตาขึ้นเยอะเลยนะคะช่างของเราก็เป็นชุดเดิมนะคะเพิ่มเติมคือมีหลานมาช่วยนะคะหลานมาฝึกงานค่ะก็เห็นบอกเอ๊ะ3คนไม่น่าจะใช่ชุดเดิมนะคะเราก็แปลกใจอยู่นะคะแต่ที่ไหนชุดเดิมนะคะชุดเดิมแต่มีหลานมาด้วยฝึกงานค่ะฝึกงานจะได้เก่งๆเหมือนช่างที่มาทำให้เราเนี่ยฝีมือนะคะทำงานดีนะคะเขาก็ต้องเรียกใช้บ่อยๆอย่างนี้นะคะก็นี่ค่ะตรงนี้ยังไม่ได้ปูใช้เวลากี่วันนะช่างเสร็จคิดว่าใช้เวลากี่วันฮะคิดว่าก็เบื้องมันจะพอไหมก็เบื้องคิดว่าพอไหมเหรอคิดว่าต้องสั่งมาอีกเท่าไหร่คะแต่ไม่น่าพอใช่ไหมแสดงว่าเขาคำนวณให้เราผิดอ่ะคนที่คำนวณก็คนออกแบบให้เรานั่นแหละค่ะอ๋อมันต้องตัดเติดใช่ใช่หยุนบอกอยู่พี่มันต้องมีตัดเติดนะครับเข้ามุม
เขาบอกมันต้องตัดเข้ามงเข้ามุมอ๋อโอเคนี่ขนาดเราสั่งเกินมา2กล่องนะร้อยกว่ากล่องสั่งเกิน2กล่องนี่บ่ไกลเทียบเลยเหรอคะปกติเขาต้องสั่งเกินมาประมาณ10ขึ้นโอ้โหโอเคเดี๋ยวต้องถ่ายมันรอบบ้านนะเนาะโอ้นี่นะคะแฟนทั้งบ้านนะคะเวลาสั่งกระเบื้องนะคะจะสั่งมาตามตารางเมตรไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเห็นไหมนี่ช่างเขาต้องตัดนะคะเวลามุมเล็กๆลึกๆนะคะเขาต้องตัดมันก็จะเสียกระเบื้องไปแบบนี้นะคะก็จะเสียกระเบื้องไปแบบนี้ทีนี้ก็เราก็ต้องมาสั่งมาใหม่นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราเอามาจากโฮมโปรนะคะตรงซิปกองขึ้นดูกลาสเราต้องมาถ่ายภาพไปให้เขาเพราะว่าถ้า10กว่ากล่องอ่ะเราเอามาเองได้นะคะมันไม่เยอะแต่ถ้าเป็น100แบบนี้เราก็ต้องให้เขาเอามาส่งถ้าไม่นั่นยังไงก็ค่อยให้คุณพี่เขาใส่รถมาให้ช่างนี่นะคะกระเบื้องของเรานี่ยังไม่เสร็จนะคะอันนี้ช่างบอกว่าปูไปได้ประมาณ2วันนะคะก็จะได้แค่ประมาณนี้เพราะมันเป็นกระเบื้องเล็กนะคะกระเบื้องเล็กมันจะใช้เวลาปูนานกว่านะคะเนี่ยปูออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้แต่ลายสวยนะคะเห็นไหมเหมือนลายแบบเอาลายเป็นคลองน้ำไว้ข้างบนนะคะอันนี้ลายมันก็จะอย่างนี้นะคะมันจะดูไม่ลายตามันจะเป็นแนวเดียวกันไปหมดเลยนะคะปูแล้วสวยอ่ะถ้าเชื่อช่างแต่ตอนแรก เสร็จไปแล้วปันเนี้ยเสร็จไปแล้วเป็นยังดอกอยากให้มาเก็บถ่ายอ่ะนะ อยากให้มาเก็บท้ายไงเก็บไว้ตอนท้ายถ้าอยู่ด้วยกันนานนะคะ